เอาละค่ะวันนี้มีข่าวคราวนะคะเรื่องของอุบัติเหตุก่อนก็แล้วกันนำเอามาเตือนใจคุณผู้ชมนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะเมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุรถเบนซ์พุ่งเข้าชนแบริเออร์นะคะบริเวณปากซอยวิภาวดีรังสิต9แล้วก็เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกค่ะไฟลุกไหม้อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ช่วยกันฉีดน้ำสกัดไม่ให้ไฟที่กำลังลุกไหม้รถยนต์ Mercedes-Benz ลุกลามไปมากกว่านี้ค่ะหลังจากที่รถคันนี้เสียหลักพุ่งชนแท่งแบรีเออร์ริมฟุตบาทก่อนที่จะพุ่งชนราวสะพานลอยคนข้ามบริเวณปากซอยวิภาวดีรังสิต9ไฟเนี่ยลุกไหม้บริเวณด้านหน้ารถแล้วก็ลุกลามไปที่ห้องโดยสารอย่างรวดเร็วค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นานก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ว่ารถเนี่ยเสียหายเกือบทั้งคันนะคะนอกเหนือจากร่องรอยไฟไหม้แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าพบร่องรอยการถูกชนด้วยค่ะสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์คุณถนอมใจนวลเป็นอาสากู้ภัยวิทยุคลื่นสั้นอาคอมนะคะบอกว่าได้ยินเสียงรถเบรกอย่างแรงค่ะก่อนที่หันไปเนี่ยก็จะเห็นว่ารถคันนี้เนี่ยเหินขึ้นมาลอยพุ่งเข้าไปชนเข้ากับสะพานลอยคนข้ามอย่างแรงแล้วก็ตกลงมาที่ฟุตบาทเลยรีบประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามนำตัวผู้ที่บาดเจ็บจากในรถเนี่ยออกมาเนี่ยนะคะรถเกิดมีเปลวไฟลุกไหม้แล้วก็ลุกพรึบขึ้นมาเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งมือในการที่จะช่วยเหลือคนเจ็บออกมาโดยเร็วที่สุดแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาระงับเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าทราบข้อมูลคนขับรถคันนี้แล้วเป็นชายไทยประกอบอาชีพอยู่ต่างประเทศตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างรอต่อวีซ่าเพื่อเตรียมเดินทางกลับไปทำงานที่ต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็เตรียมสอบปากคำผู้บาดเจ็บเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นค่ะค่ะยังอยู่